ขอเมนูหน่อยค่ะจะสั่งอะไรก็เรียกนะคะจะเรียกอีกทีนึงนะเอาไม่เป็นไรค่ะรอได้ฟองดูพนักงานโต๊ะนู้นสิเขาบริการลูกค้าไม่เท่าเทียมกันเลยพี่ไม้ยังไม่เข้าใจสังคมสมัยนี้อีกเหรองั้นเอางี้พี่ไม้ลองไปนั่งโต๊ะนู้นสั่งอาหารเดี๋ยวฉันจะนั่งโต๊ะนี้สั่งอาหารเองคุณขอเมนูหน่อยครับจะสั่งอะไรก็เรียกนะคะน้องคะขอเมนูหน่อยค่ะเมนูค่ะลูกค้างั้นเดี๋ยวพี่ขอดูเมนูก่อนนะเดี๋ยวถ้าพี่จะสั่งพี่จะเรียกอีกทีไม่เป็นไรค่ะรอได้เดี๋ยวขอดูก่อนนะรอได้ค่ะฟองพี่เข้าใจแล้วว่าสังคมปัจจุบันมันไม่ยุติธรรมเลยพี่ไม้จำไว้นะไม่ว่าพี่ไม้จะไปที่ไหนถ้าพี่ไม้แต่งตัวดูดีเขาก็จะบริการพี่ไม้อย่างเต็มที่แต่ถ้าพี่ไม้อ่ะแต่งตัวแบบจนๆมันลับมันก็จะเป็นอย่างที่พี่ไม้เห็นนี่แหละพี่ว่าพี่ต้องให้โซ่สั่งสอนพนักงานคนนี้หน่อยโซ่ตอนนี้ผมอยู่ร้านไหนนะนายรีบมาหาผมหน่อยยังไงวันนี้ถึงมาร้านอาหารผมแล้วที่ว่ามีเรื่องอ่ะเรื่องอะไรเหรอก็เรื่องเมื่อกี้แหละที่ฉันพูดกับนายอ่ะอ๋อเข้าใจละจิ๊บมานี่หน่อยค่ะคุณโซ่จิ๊บวันนี้คุณทำอะไรลงไปทุกครั้งที่ประชุมผมก็บอกหลายรอบแล้วนะว่าลูกค้าที่เข้ามาไม่ว่าเขาจะแต่งตัวยังไงเขาจะมาในฐานะอะไรเขาจะขับรถอะไรมาเราไม่ควรไปดูถูกเขาเราควรที่จะบริการเขาเท่าเทียมกันแล้วเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวคุณไปที่แคชเชียร์ไปรับเงินเดือนของคุณแล้วออกไปซะคุณโซ่คะฉันผิดไปแล้วอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะผมเคยให้โอกาสคุณหลายรอบแล้วนะคุณไม่รับโอกาสนี้เองไปออกไปจากร้านผมเดี๋ยวนี้ไปไม่เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ขอโทษด้วยนะส่วนอาหารมื้อนี้เดี๋ยวผมเลี้ยงเองเดี๋ยวคุณสองคนทานอาหารให้อร่อยนะ